Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังเรื่องราววรรณกรรมคลาสสิกไม่มีวันตายเลยค่ะของประเทศจีนนั่นก็คือสามก๊กสิ่งที่ทำให้สามก๊กยังคงอยู่เป็นอมตะเป็นวรรณกรรมอากาลิโกอยู่เหนือเวลาได้ก็คือสามก๊กตีแผ่จิตใจของมนุษย์ทุกรูปแบบซึ่งสามก๊กเองนะคะก็เป็นหนึ่งในวรรณกรรมโลกด้วยนะคะเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของปราชญ์ตะวันออกและยังเป็นหนึ่งใน4วรรณกรรมอมตะของจีนนะคะซึ่งอีก3เล่มนะคะก็จะมี2กังความฝันในหอแดงแล้วก็ไซอิ๋วนะคะและสามก๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นล่ะค่ะโดยวันนี้ค่ะเราจะฟังเรื่องสามก๊กกันนะคะในแบบประยุกต์ใช้นำมาใช้ได้จริงในชีวิตโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะคุยกับอาจารย์เป็งนะคะซึ่งจะมาตั้งวงเล่าแล้วก็คุยไปด้วยกันในเรื่องของสามก๊กเพราะว่าอาจารย์มีหนังสือสามก๊กซึ่งเป็นชุดออกมานะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าแต่ละเล่มมีความเป็นมาอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นค่ะอยากจะให้เล่าถึงความประทับใจก่อนที่เราจะมาค้นพบแล้วก็นำมาสู่การเป็นนักเขียนของเราในเวลาต่อมาด้วยค่ะครับเริ่มแรกผมรู้จักสามก๊กผ่านหนังสือการ์ตูนนะฮะผมรู้จักสามก๊กตอนอายุ5-6ขวบแล้วก็เริ่มศึกษาจริงๆเริ่มสนใจจริงๆตอน7ขวบเพราะว่าผมเห็นหนังสือการ์ตูนแล้วมันเท่มากเลยผมเริ่มชื่นชอบตัวละครก่อนผมยังไม่รู้จักด้วยว่าเรื่องนี้คือเรื่องสามก๊กแต่ผมชื่นชอบตัวละครที่ชื่อว่าลิปโป้ลิปโป้ตัวเนี้ยตอนที่ผมอ่านในวัยเด็กเนี่ยเขาเก่งมากเขาสง่างามมากเขาเป็นนักรบที่นั่งอยู่บนหลังม้าเซ็กเทาถือทวนกรีดนภาเป็นอาวุธไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาบนหลังม้าได้เลยต่อให้สามนักรบแห่งยุคเนี่ยลุมเขาเนี่ยเล่าปีกวนอูเจียวหุยลุมเขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้ผมเลยมีความสนใจในตัวลิปโป้แล้วก็ลิปโป้เป็นไอดอลตัวแรกเลยที่ทำให้ผมเริ่มอ่านสามก๊กก่อนที่จะขยายออกไปว่าเอ้ยเล่าปี่เป็นใครกวนอูเป็นใครคนที่มาลุมลิปโป้เนี่ยเป็นใครเจียวหุยคนที่มาช่วยลุมรบลิปโป้เนี่ยเป็นใครก็เลยเริ่มค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆครับเริ่มแรกจากการ์ตูนก่อนการ์ตูนตอนนั้นที่ได้อ่านนี่เล่มหนามากไหมคะเป็นชุดๆไปเลยครับเล่มหนาเป็นชุดๆและแต่สมัยก่อนนี่ต้องไปยืมในห้องสมุดนะฮะต้องไปอ่านที่ห้องสมุดนะครับค่ะแล้วก็เริ่มแตกออกไปว่าเราอยากรู้เรื่องของเล่าปีพอไปศึกษาเรื่องเล่าปีเอ้าก็มีตัวละครนั้นตัวนี้เพิ่มเข้าไปขึ้นมาเรื่อยๆจนเรารู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นเรื่องสามก๊กนะเลยเริ่มศึกษาสามก๊กทั้งเล่มครับเริ่มจากตัวละครที่ชอบก่อนก็มีตัวละครที่ประทับอยู่ในใจเราประทับใจอ่านไปเรื่อยๆก็เจอตัวละครเพิ่มขึ้นแล้วมันตรงช่วงไหนของเราคะที่เราเริ่มรู้สึกว่าความเป็นสามก๊กเนี่ยจะเป็นอะไรออกมาสักอย่างที่เราสามารถเอามาเขียนหรือว่าเอามาทำงานได้ครับสามก๊กมันเป็นแบบนี้ฮะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนเริ่มแรกตัวละครในสามก๊กส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้จักตัวละครนั้นๆตั้งแต่เกิดมีชีวิตอยู่สร้างวีรกรรมแล้วก็ล้มหายตายจากไปทุกตัวละครส่วนมากจะเป็นแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านสามก๊กเนี่ยในวัยหนึ่งๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกต่อวรรณกรรมเล่มนี้แตกต่างกันไปช่วงแรกที่ผมอ่านสามก๊กเนี่ยผมชื่นชอบลิปโป้มากเพราะว่าผมอยากให้คนว้าวอยากให้คนเห็นแล้วทึ่งในวีรกรรมของเราไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามเหมือนเด็กแว้นเหมือนเด็กที่เกเรยกพวกตีกันแล้วเพื่อนๆเฮ้เอ็งเจ๋งว่ะเอ็งเจ๋งว่ะอะไรแบบนี้เริ่มแรกผมอ่านสามก๊กแบบนี้ตอนที่ช่วงเป็นวัยรุ่นพอเริ่มเข้าโรงเรียนเริ่มฝึกงานเอ้าเราไปเจอตัวละครอีกตัวที่ชื่อขงเบ้งซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้ห้าวหาญแบบลิปโป้แล้วเขาไม่ได้บ้าดีเดือดแบบลิปโป้แต่ผู้คนเนี่ยให้ความเคารพนับถือเขาที่สติปัญญาให้ความเคารพนับถือเขาที่คุณธรรมแบบเนี้ยมุมมองต่อสามก๊กผมก็เริ่มเปลี่ยนไปอีกตามอายุตามวัยที่ได้ศึกษาผมก็เริ่มศึกษาตัวละครที่เป็นไอดอลในวัยนั้นๆที่ผมอ่านนะฮะทีนี้พอเริ่มทำงานขึ้นมาแล้วเอ้าบางทีคุณธรรมมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หมดความซื่อตรงมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หมดตัวละครที่แก้ไขปัญหาได้จริงๆอ้าวเป็นโจโฉอย่างเงี้ยซึ่งเขามีบุคลิกที่มีความเด็ดขาดเข้มแข็งเป็นซูมาอี้ซึ่งเขามีบุคลิกที่มีความเป็นเล่ห์เหลี่ยมขึ้นมา
ในวัยทำงานผมก็เลยให้ความสำคัญกับตัวละครอื่นๆที่แตกต่างตัวละครลิปโป้ผมก็ลืมไปเลยเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จได้ในช่วงวัยรุ่นเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่ผู้อ่านแต่ละคนเนี่ยจะค้นพบจุดในการอ่านแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเขาอ่านในวัยไหนแล้วตอนที่ผมอ่านในวัยเด็กเนี่ยผมก็มองโจโฉอย่างนึงพอเราอายุมากขึ้นเอ้าเรากลับไปชื่นชมโจโฉแล้วเรากลับไปมองลิปโป้เอ้ยทำไมเราเคยชื่นชมคนแบบนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยความคิดของตัวเราเองสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเลยอันนี้มันคือความสนุกของวรรณกรรมสามก๊กซึ่งไม่ได้มีข้อสรุปเลยว่าใครดีหรือใครเลวมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนี้อ่ะฮะเป็น coming of age นะคะที่น่าสนใจแล้วเห็นการเติบโตตัวผู้อ่านเองก็เห็นการเติบโตของตัวเองนะพอฟังอาจารย์เป่งเล่าอย่างเงี้ยมันเหมือนเราเองได้เห็นการเติบโตของตัวละครที่อยู่ในเรื่องนั้นๆด้วยขณะเดียวกันค่ะตัวผู้อ่านนะคะตอนที่อาจารย์เป่งยังไม่ได้มาจับสามก๊กเพื่อทำเป็นหนังสือพอโตมาอีกวัยเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยอาจจะแบบช่วงวัยรุ่นเราต้องการแบบนั้นน่ะแต่พอเราโตขึ้นมาหน่อยเวลาเราประสบปัญหาหรือเราต้องมาทำงานเนี่ยอาจจะต้องเป็นบุคลิกของตัวละครอีกตัวหนึ่งแล้วนะนะคะแล้วถ้าโดยทั่วไปค่ะอาจารย์เป่งคะครับอะไรที่ทำให้สามก๊กนะคะยังเป็นวรรณกรรมจีนที่ครองใจนักอ่านมาอย่างยาวนานสิ่งที่ทำให้สามก๊กยังคงอยู่เป็นอมตะเป็นวรรณกรรมอากาลิโกอยู่เหนือเวลาได้ก็คือสามก๊กตีแผ่จิตใจของมนุษย์ทุกรูปแบบครับทั้งความรักความโลภความโกรธความเกลียดความหลงมีทุกอย่างเลยถ้าเราตัดนวัตกรรมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงออกไปจิตใจคนเราตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจนถึงย้อนกลับไป 1,800 ปีในยุคสามก๊กยังเหมือนเดิมหมดเลยฮะยังไม่แตกต่างจากเดิมเลยครับทุกตัวละครเลยครับก็เห็นความเป็นมนุษย์ที่หลากหลายเฉดคำหนึ่งที่อาจารย์ได้พูดนั่นก็คือในเรื่องที่บอกว่ามันไม่สามารถตัดสินผิดหรือถูกสักทีเดียวในคนหนึ่งคนได้มันอาจจะมีบางเหตุการณ์ซึ่งเขาอาจจะดูผิดเต็มประตูแต่มันก็อาจจะมีเหตุการณ์อื่นๆหรือเรื่องราวอื่นๆในชีวิตเขาไม่ได้ทำอะไรซึ่งมันไปสุดลิ่มที่ประตูก็มีอันนี้มันก็เลยเป็นความสนุกสนานหนึ่งนะสำหรับคนที่ได้อ่านนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่ามันเป็นวรรณกรรมชุดที่คนในบ้านจะแนะนำให้ลูกอ่านนะโดยที่ไม่ตะขิดตะขวงใจนะเพราะมันเป็นทั้งตัวแทนการส่งต่อความเป็นรุ่นของคนในบ้านด้วยมันเป็นมรดกทางการอ่านของบ้านหลายๆหลังด้วยซ้ำไปนะคะใช่ครับในหนังสือที่อาจารย์ทำมีการนำสามก๊กมาถ่ายทอดในลักษณะหนังสือซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นหนังสือในแนวพัฒนาตนเองครับจะเรียก How to ได้ไหมคะก็ได้ครับค่ะแล้วก็ยังมีส่วนที่อ่านแล้วอ่ะต้องใช้ภาษาวัยรุ่นตอนนี้เขาจะพูดว่าฮิวใจเนาะในด้านของการส่งเสริมกำลังใจให้กับคนอ่านด้วยเพราะว่ามันก็มีความจำเป็นนะในชีวิตเรามาย่อยยังไงเรามาวิเคราะห์ยังไงเพื่อเห็นศาสตร์หรือว่าสเตติจี้ของสามก๊กจนมาสู่หนังสือที่เราทำอยู่ตอนนี้ค่ะครับก่อนที่ผมจะเริ่มตัดสินใจเขียนผมบ้าคลั่งสามก๊กมากผมต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะต้องใช้คำนี้เลยนะจนผมบ้าคลั่งมากช่วงแรกที่ผมอ่านเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสามารถแบ่งนักอ่านสามก๊กได้เป็นสามประเภทซึ่งไม่มีประเภทไหนดีหรือด้อยกว่ากันฮะประเภทแรกผมอ่านสามก๊กต้นแรกผมเป็นพวกท่องจำโจโฉเกิดปีคศ155แล้วปีเกิดปีคศ161อะไรประมาณเนี้ยฮะท่องจำทุกอย่างพอเราจำได้สักพักหนึ่งผมเริ่มเปลี่ยนเป็นประเภทที่สองเป็นประเภทถกเป็นเห็นต่างต้องเถียงเพื่อที่จะเอาชนะคนที่อ่านสามก๊กด้วยกันว่าเหตุการณ์นี้ฉันคิดถูกเหตุการณ์นี้ตัวละครนี้เก่งกว่าตัวละครนั้นตัวละครนั้นเก่งกว่าตัวละครนี้ผมบ้าคลั่งเรื่องแบบนี้10ปีอยู่10ปีเรื่องซึ่ง10ปีผมก็เพิ่งรู้สึกตัวว่าเอ๊ะผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการถกเถียงในเรื่องวรรณกรรม3ก๊กนี่เลยจนมีวันนึงผมตระหนักได้ว่าถ้าผมแตกฉานเรื่อง3ก๊กจริงๆเนี่ยผมต้องไม่ใช่แค่จำอย่างเดียวผมต้องนำมันมาถ่ายทอดได้แล้วผมต้องนำมันมาชี้ทางให้กับตัวเองและผู้อื่นได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนหนังสือของผมทั้ง2ชุดเพื่อที่จะนำแก่นความรู้จากสามก๊กมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันการทำงานแล้วก็แรงบันดาลใจครับหลังจากที่ได้อ่านสามก๊ก
ทีนี้ก็เริ่มถกเป็นเห็นต่างนะคะเริ่มถกเถียงกับตัวเองละว่าเราเข้าใจแก่นแท้ของสิ่งที่เราได้อ่านเนี่ยแค่ไหนจึงนำมาสู่การประยุกต์ใช้จริงแล้วก็นำมาสู่หนังสือชุดที่อาจารย์มีอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือสามก๊กตั้งวงเล่ามีอยู่2ชุดด้วยกันแต่ละชุดและแต่ละเล่มกับผู้อ่านมันนำไปสู่อะไรหนังสือสามก๊กตั้งวงเล่าที่ผมเขียนนะฮะแบ่งเป็น2ชุดชุดที่1คือชุดเข้าใจแก่นสามก๊กประยุกต์ใช้จริงชุดนี้มีอยู่3เล่มคือสามก๊กตั้งวงเล่าฉบับข้อคิดชีวิตฉบับปัญญาชีวิตและฉบับคุณธรรมชีวิตชุดนี้คือเหมือนนิทานอีสปฮะเป็นตอนสั้นๆแล้วก็นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าข้อคิดชีวิตเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเราใช้พิชิตผู้อื่นเฮ้ยฉันจะจัดการกับคนนี้ยังไงดีวะฉันมีปัญหากับคนนั้นจะจัดการกับคนนั้นยังไงดีแต่เล่มปัญญาชีวิตเนี่ยเรามีปัญญามากขึ้นมาละพอมีปัญหาเอ้ยเราจะจัดการกับตัวเรายังไงดีเราจะจัดการกับอารมณ์ของเรายังไงดีมีปัญหาแล้วไม่ต้องไปเล็งที่คนอื่นแล้วเราเล็งที่ตัวเองแล้วก็เล่มอีกเล่มหนึ่งเล่มในชุดนี้ก็คือคุณธรรมชีวิตคุณธรรมชีวิตเนี่ยคลุมทั้งสองเล่มไว้ไม่ว่าคุณจะจัดการกับผู้อื่นหรือคุณจะจัดการกับตัวเองคุณต้องมีคุณธรรมอันนี้คือชุดเข้าใจแก่นสามก๊กประยุกต์ใช้จริงชุดที่หนึ่งนะครับนะคะอันนี้ก็คือสามก๊กตั้งวงเล่าฉบับข้อคิดชีวิตครับแล้วก็ฉบับปัญญาชีวิตฉบับคุณธรรมชีวิตอาจารย์คะขอถามหน่อยเนื่องจากครับเนื้อหานะแง่คิดอะไรต่างๆมันเยอะเรามีวิธีการกันกรองออกมาอย่างไรคะย่อยๆแล้วทำไมถึงเลือกใช้กลวิธีของนิทานอีสปมาใช้ประกอบในการเขียนใช่ครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบนิทานอีสปมากแล้วผมก็อ่านสามก๊กแบบนิทานอีสปแล้วก็อยากแนะนำให้ผู้อ่านที่ไม่รู้ว่าจะอ่านสามก๊กเพื่ออะไรเนี่ยอ่านให้เหมือนนิทานอีสปนิทานอีสปเนี่ยขนาดกระต่ายกระเต่า2ตัวละครเนี่ยเขายังสอนเราได้1คติ1ข้อคิดเลยว่าถ้าประมาทถ้าชะล่าใจก็จะวิ่งแข่งแพ้เหมือนอย่างที่กระต่ายแพ้เต่านี่ขนาดตัวละครสมมุตินะฮะเราไม่รู้จักเลยว่ากระต่ายเป็นใครเราไม่รู้จักเลยว่าพ่อเต่าชื่ออะไรเราไม่รู้จักว่าเต่าทํางานอะไรยังสอนเราได้1คติกับวรรณกรรม3ก๊กที่มีตัวละคร 1,125 ตัวละครเนี่ยทั้งเล็กทั้งใหญ่ซึ่ง 90% เนี่ยมีตัวตนมีชีวิตจริงอยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสอนเราได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นอ่านแล้วเก็บข้อคิดของแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนขึ้นมาใช้ครับอย่าเพิ่งไปสนใจว่าฉันจะจำชื่อเมืองไม่ได้ฉันจะจำชื่อตัวละครไม่ได้ฉันจะจำชื่อญาติคนนั้นคนนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นฮะต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะจำได้หมดถ้าอยากจะจำเรื่องแบบนั้นนำให้อ่านเป็นตอนสั้นๆก่อนครับนะคะในแต่ละเล่มค่ะใช้เวลาเขียนนานไหมมันมีเล่มที่นานแล้วก็เล่มที่เร็วอะครับมันแตกต่างกันมากเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยบางเล่มมันออกมาโดยไม่ต้องแก้อะไรบางเล่มแก้ห้ารอบหกรอบแบบนี้ฮะซึ่งชุดแรกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะมันเป็นความคิดที่ตกผลึกของผมมาแล้วก็ผมสามารถถ่ายทอดออกมาได้เลยชุดเข้าใจแก่นสามก๊กประยุกต์แท้จริงเนี่ยครับไม่มีปัญหาจะมีปัญหาในชุดที่สองหนังสือชุดที่สองของผมคืออาจารย์เป๋งเปิดปัญญามหาบุรุษชุดเนี้ยเป็นงานสมมติสนทนาสมมุติสนทนาคือผู้เขียนซึ่งเป็นผมเนี่ยเข้าไปสนทนากับตัวละครหลักในเรื่องสามก๊กเพื่อดึงเอาแนวคิดดึงเอาวิธีการของเขามาตีแผ่ให้ผู้อ่านแล้วก็ดึงเอาจิตใจของตัวละครนั้นมาตีแผ่ให้ผู้อ่านผ่านการสนทนาชุดนี้เป็นชุดที่กล้าบอกเลยว่าไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยชุดนี้น่าอ่านมากๆครับถ้ายิ่งผู้อ่านที่ต้องการเสพเรื่องวรรณศิลป์มันจะเป็นเส้นเรื่องวิ่งไปพร้อมกัน3เส้นเลยทั้งบทสนทนาทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ข้อคิดซึ่งไม่เหมือนชุดแรกที่เป็นชุดปกแข็ง3เล่มเพราะว่าชุดนั้นจะตัดโชะเป็นตอนๆแล้วก็เป็นบทสรุปให้เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแต่สำหรับชุดที่2นี่เป็นงานสมมุติสนทนาซึ่งล่ายยาวเลยฮะตั้งแต่ต้นจนจบต่อเนื่องร้อยเรียงกัน5เล่มตอนนี้เขียนไปแล้ว4เล่มเล่มแรกคืออาจารย์เป๋งถามตรงขงเบ้งเล่มที่2คืออาจารย์เป๋งสัมภาษณ์โจโฉเล่มที่3คืออาจารย์เป๋งโคชชิ่งซุนกวนเล่มที่4คืออาจารย์เป๋งไต่สวนเล่าปี mm-hmm. แต่ละเล่มเนี่ยสามารถอ่านแยกเล่มได้หรือ mm-hmm. สามารถอ่านเรียงเล่มก็ได้ผู้อ่านไม่ชื่นชอบตัวละครนี้จะข้ามไปอ่านตัวละครอื่นก็ได้ mm-hmm. แต่หนังสือในชุดนี้จะแตกต่างกันคนละอารมณ์เลยมีกลวิธีการเล่าเรื่องแตกต่างกันเลยครับคือโทนของอารมณ์ว่างั้นเถอะที่มันจะต่างกันใน4เล่มนี้
คิดว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีการจับบุคลิกของแต่ละคนที่เราจะคุยด้วยออกมาเพื่อให้การดำเนินการสนทนาหรือว่าพูดดำเนินรายการที่กำลังคุยอยู่เนี้ยนำไปสู่จุดที่แบบว่าเออชวนถกกันต่อชวนถกกันต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอืมใช่แล้วซึ่งความยากตรงนี้ที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นี้เล่มใช้เวลานานไหมในการเขียนหนังสือที่ความยากมันอยู่ตรงนี้บางเล่มอย่างเล่มของเบ้งผมเขียนรอบเดียวไม่ได้แก้เลยฮะเพราะมันเป็นความคิดที่อยู่ในหัวเราอยู่แล้วว่าเออถ้าเราได้ไปนั่งคุยกับของเบ้งเราจะถามเขาเรื่องอะไรบ้างนะเรามีคำถามอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอมาเล่มโจโฉเนี่ยผมแก้5รอบแก้5รอบใช้เวลาปีกว่าแก้5รอบเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงโจโฉง่ายๆแบบของเบ้งเราเข้าไม่ถึงจิตใจเขาง่ายๆแบบนั้นบางทีเขาโกรธบางทีเขามีความเกรี้ยวกราดบางทีเราต้องหมอบกราบบางทีเราต้องขอโทษขออภัยขอขมาแบบนี้ฮะแล้วกับเล่มเล่าปีนี้ผมใช้เวลาร่วม2ปีเลยแก้6รอบไปเล่าปีเพราะว่าเล่าปีนี่เป็นตัวละครหลักตัวละครเอกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโจโฉถ้าโจโฉเป็นไฟเล่าปีเป็นน้ำน้ำเนี่ยไหลนิ่มลึกมากเขาร้ายลึกมากร้ายลึกสายน้ำที่ชื่อเล่าปีเนี่ยผู้อ่านยังไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะมาไหลมาสร้างความชื่นฉ่ำให้หรือว่าไหลมากัดเซาะทำลายผู้อ่านยังไม่มั่นใจเลยมันร้ายคนละแบบเลยฮะโอ้โหมีการวิเคราะห์ตัวละครนอกจากนั้นแล้วยังต้องวางอีกว่าคู่สนทนามีบุคลิกลักษณะอย่างไรอย่างเช่นจะต้องเข้าถึงตัวเขารูปแบบไหนต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแค่ไหนนะต้องเกลี้ยกล่อมจังหวะไหนหรือจะคุ้นคิดสงสัยมีคำถามใดๆจะส่งให้เขาอะไรเงี้ยคำถามไหนที่รู้สึกว่าเกรงๆหนักใจนะอยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยด้วยวิธีการเขียนนะคะก็ส่วนมากเป็นคำถามที่ถามตัวละครหลักว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจทำเรื่องเลวร้ายทำไมเขาถึงกล้าตัดสินใจทำในเรื่องที่คนทั่วไปมองว่าไม่ดีไม่ถูกต้องซึ่งเขาก็จะมีวิธีการตอบกลับมาแตกต่างกันแต่ละตัวละครแต่ละบุคคลนะครับซึ่งคำตอบของเขานั้นเราก็คือเอามาจากในตัววรรณกรรมใช่ครับคำตอบของเขาก็คือมีอยู่ในวรรณกรรมเลยแต่ว่าเราไปขยายเราไปขยี้เรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกของตัวละครฮะอันนี้ถามนะหน้าแบบเหมือนเราแบบมีจินตนาการไหมว่าแบบว่าเฮ้ยเหมือนสร้างบทขึ้นมาถ้าไม่ตอบเราจะต้องขยี้ด้วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกันสร้างไคลแม็กซ์สร้างความหงุดหงิดใจให้กับเนี่ยแหละแฟนคลับของอาจารย์ทั้งหลายซึ่งกำลังตั้งวงล้อมอยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อจะมาเล่ามาฟังด้วยกันอย่างเงี้ยมีครับมีบางคำถามได้รับการไขจนกระจ่างแจ้งบางคำถามก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่อย่างนั้นซึ่งเราก็ตั้งใจให้มันเป็นปริศนาใช่ครับซึ่งเราก็ตั้งใจให้มันเป็นปริศนาอยู่อย่างนั้นมีหลายหัวข้อที่เราจี้ถามจนเอาให้เคลียร์กับหลายหัวข้อที่เราเอ้ยตัดใจแล้วไม่เอาละพอให้มันจบแค่นั้นเถอะมันก็มีหลายอารมณ์ในแต่ละตอนต่างกันทำให้เขารู้สึกอึดอัดบ้างไหมตัวละครต่างๆที่ถูกถามอยู่ตอนนี้มีครับมีที่จนจะประหารอาจารย์เป๋งก็มีโกรธอาจารย์เป๋งจนไล่ออกไปเลยก็มีจนน้อยใจจนน้ำตาไหลจนมีทุกอารมณ์เลยฮะแนะนำให้อ่านชุดนี้แนะนำให้อ่านมากๆเลยถือว่าชุดนี้นะถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าสมมติใครจะเอาไปทำต่อในรูปแบบละครเวทีนะยังได้เลยนะผมว่ายังไม่เคยมีในโลกด้วยผมค่ะน่าอ่านมากครับสำหรับผู้อ่านที่ต้องการสามก๊กในมิติใหม่นะฮะแนะนำเลยครับทีนี้จากที่เราเข้าถึงแก่นแหละเราอ่านเยอะอ่านมากครับเรายังคิดว่าในความเป็นสามก๊กตอนนี้มันยังสามารถยกระดับขึ้นไปอีกได้มากกว่านั้นไหมว่าแบบนำเสนอด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ๆที่คิดไว้ก็มีที่ผมคิดไว้นี่ผมทำจากวัยกลางคนไปจนถึงจุดสูงสุดจนประสบความสำเร็จทำมาเยอะแล้วพอสมควรแล้วสิ่งที่ผมคิดไว้คือผมจะลงไปหาผู้อ่านวัยเยาว์บ้างที่เป็นวัยเด็กบ้างที่จริงแล้วสามก๊กเนี่ยสามารถให้เด็กอ่านอย่างเหมาะสมตั้งแต่วัยเด็กได้เลยทำเป็นตัวละครเป็นตัวการ์ตูนสอนคุณธรรมกับเด็กๆได้เลยอย่างเล่าปีเนี่ยในวัยเด็กเขาก็ช่วยคุณแม่เขาขายของเราก็สามารถเอาเรื่องเนี้ยไปสอนเด็กได้เป็นหนังสือเด็กเป็นการ์ตูนเด็ก
ได้ว่าถ้าโตขึ้นไปอยากประสบความสำเร็จนะคุณธรรมเบื้องต้นของเด็กก็คือช่วยแม่ทำงานบ้านช่วยแม่ขายของหรืออย่างตัวละครที่ชื่อล็อกแจ็คเนี่ยเขามีส้มอยู่1ลูกเนี่ยสิ่งที่เขาคิดในตอนนั้นในวรรณกรรมสามก๊กก็คือเขาต้องการเอากลับไปให้มารดาเขาได้ชิมนี่ก็คือคุณธรรมที่เราสามารถเอาไปสอนเด็กได้ตัวละครที่ชื่อล็อกแจ็คก็สามารถเอาไปสอนเด็กได้ว่าคุณธรรมในวัยเด็กคือการแบ่งปันนะถ้าเรามีของอร่อยอร่อยขึ้นมาเนี่ยเราจะคิดถึงคุณพ่อไหมเราจะคิดถึงคุณแม่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะต่อยอดครับโอ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะถ้าจะมีในส่วนที่ทำให้เด็กอ่านแล้วก็ขยายผลออกไปซึ่งจะใช้กลวิธีการเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะอาจจะเป็นแล้วแต่เขานะถ้าเขาอ่านเล่มใหญ่ทั้งเล่มมาแล้วก็ดีแล้วมาอ่านส่วนที่มันย่อยอันนี้ก็เหมือนส่วนต่อขยายออกมาเพราะเราหยิบประเด็นที่มันเป็นหัวใจที่เราอยากจะนำเสนอด้วยเช่นเดียวกันสำหรับกลุ่มคนอ่านที่เป็นเด็กๆก็จะได้เห็นมิติของสามก๊กอีกรูปแบบหนึ่งยิ่งถ้าแบบเป็นการ์ตูนมีภาพประกอบด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่หรือแม้แต่ถูกนำไปทำในรูปแบบของแอนิเมชันอันนี้ดิฉันก็สนใจนะก็อยากชมอะไรอย่างเงี้ยทำออกมาให้มันสนุกนะคะเข้าถึงเด็กๆแล้วมันยังถูกทำให้เกิดการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมที่ค่อนข้างใกล้ตัวนะมันเริ่มจากในครอบครัวทั้งนั้นนะแล้วก็บุคคลรอบๆเขานะคะยังมีหนังสือเล่มไหนไหมอาจจะเป็นวรรณกรรมที่อาจารย์เป่งคิดว่าอยากจะทำในรูปแบบสามก๊กตั้งวงเล่าเนี่ยเหมือนกันมีนิทานอีสปครับผมเพราะว่าผมอ่านสามก๊กด้วยแนวทางของนิทานอีสปทีนี้ผมก็เลยอยากจะอ่านนิทานอีสปด้วยแนวทางอื่นๆบ้างอยากจะตีแผ่อยากจะขยายความนิทานอีสปในมุมมองส่วนตัวบ้างนะฮะผมว่ามันเข้าถึงคนได้ง่ายแล้วก็ส่วนมากก็มีความรู้จักกับนิทานอีสปอยู่แล้วครับอย่างวรรณกรรมจีนด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอคะที่นอกเหนือจากสามก๊กมีในใจบ้างไหมคะหรือว่ายกให้สามก๊กแล้วหมดหัวใจทั้งสี่ห้องนะตอนนี้เทใจให้สามก๊กไปหมดแล้วเทใจให้สามก๊กไปหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเทใจให้สามก๊กไปหมดแล้วอตอนนี้ทุกคนก็เรียกจันเป่งสามก๊กตั้งวงเล่าหมดแล้วไม่ใช่อาจารย์เป่งไซอิ๋วตั้งวงเล่าไม่ใช่ไปนั่งที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็ถ้าพูดเรื่องสามก๊กนี่ก็ยาวเลยครับค่ะนะคะก็ถือว่าได้มาพบปะแฟนๆนักอ่านด้วยนะคะขณะเดียวกันแฟนๆนักอ่านได้ก็ได้เข้าถึงอาจารย์เป่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะผ่านทางช่องทาง Facebook แล้วก็ทางเพจของตัวเองนะคะในหนังสือชุดสามก๊กตั้งวงเล่าเนี่ยนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันถ้าแนะนำเราอยากจะแนะนำให้อ่านชุดไหนก่อนครับถ้าแนะนำก็คือแนะนำชุดอาจารย์เป๋งเปิดปัญญามหาบุรุษสามก๊กครับชุดนี้วางไว้5เล่มตอนนี้วางแผนไว้ว่าจะเขียน5เล่มในชุดนี้เขียนเสร็จไปแล้ว4เล่มอีก1เล่มกำลังจะเสร็จเล่มสุดท้ายที่กำลังเขียนอยู่เนี่ยเป็นตัวละครที่นักอ่านเนี่ยตั้งตารอคอยเป็นอย่างมากคือเล่มซูมาอี้เพราะว่าเขาต้องการรู้ว่าสุดท้ายแล้วตัวละครที่กินรวบสามก๊กเนี่ยโจซุนเล่าต่อสู้กันแทบเป็นแทบตายเนี่ยซูมาอี้ไปครองได้ยังไงส่วนมากผู้อ่านจะบอกว่าอ่านรวดเดียวจบเลยเพราะว่าวางไม่ลงเพราะว่าอ่านจบตอนนึงก็อยากอ่านต่อแล้วก็ที่สำคัญคือในชุดเนี้ยไม่ใช่เฉพาะตัวละครที่ผู้เขียนเข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปพูดคุยนะฮะตัวผู้เขียนเองเนี่ยก็มีการเติบโตมีความคิดความอ่านแตกต่างกันในแต่ละเล่มนะฮะตัวอาจารย์เป่งเองในเล่มเนี่ยในเรื่องเนี่ยก็แตกต่างกันทั้ง4เล่มทั้ง4เรื่องเลยนะฮะนี่ยิ่งชวนติดตามไปอีกนะครับไม่ใช่ว่านายเป๋งเป็นแบบนี้แล้วไปสัมภาษณ์ทุกคนไม่ใช่อาจารย์เป๋งก็มีความคิดอ่านในช่วงเวลาต่างๆแตกต่างกันไปครับหนังสือทั้ง2ชุดเนี่ยภาพประกอบที่ผู้อ่านเห็นอยู่ในหนังสือนี่คือผมเป็นคนวาดเองทั้งหมดเลยนะผมวาดเองเขียนเองวาดเองด้วยเพราะฉะนั้นรูปทุกรูปที่ปรากฏอยู่ในหนังสือไม่ว่าจะเป็นรูปเล็กรูปน้อยรูปใหญ่รูปอะไรก็ตามคือความรู้สึกของผมที่มีความรักที่มีความทุ่มเทต่อหนังสือเล่มนั้นๆจริงๆครับไม่ได้ไปเอารูปจากที่ไหนมาเป็นการวาดมือด้วยเป็นการวาดมือแล้วก็ตีพิมพ์ลงไปทุกรูปครับค่ะตรงปกตรงเรื่องตรงภาพนะอาจารย์เป่งตั้งวงเล่าวันนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะรายการหลบมุมอ่านนะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์เป่งที่มาเล่าเรื่องราวของสามก๊กนะคะฉบับประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตแล้วก็ยังพาเราไปสมมุติสนทนากับวรรณกรรมเรื่องสามก๊กด้วยและ
ยังมีผลงานอื่นๆนะคะที่จะต้องติดตามกันนั่นก็คือนิทานอีสปรวมถึงสามก๊กฉบับเด็กและเยาวชนที่จะได้อ่านกันแล้วก็ฝีมือการวาดภาพประกอบก็เป็นของอาจารย์เป่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านและดิฉันขอเรียนให้กับทางคุณผู้ฟังได้ทราบนะคะรายการหลบมุมอ่านค่ะจะมีการเบรกในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วกลับมาพร้อมกับรูปแบบใหม่ในเดือนกรกฎาคม2566ติดตามรับฟังนะคะได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com หรือช่องทางอื่นๆที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ